ด้านนักร้องร่างอวบสุดฮอตโอ๊ตปราโมทที่ถือเป็นเพื่อนสนิทและทำรายการร่วมกับสาวพลอยและหนุ่มพิษก็เชื่อว่าทั้งคู่จะสามารถแยกแยะเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวออกจากกันได้ก่อนแย้มว่าเจ้าตัวยังคงแอบลุ้นให้ทั้งคู่เคลียร์ใจกันให้ได้แล้วกลับมาเลิฟเลิฟกันเหมือนเดิมค่ะเคลียร์เรื่องเพื่อนรักจบปุ๊บก็ต้องมาเคลียร์เรื่องน้องรักต่อทันทีกับประเด็นร้อนสนั่นโซเชียลเน็ตเวิร์คของนักร้องฮิปฮอปสุดเซอร์ยัวบอยทีเจทั้งเรื่องทะเลาะแตกหักกับอดีตเพื่อนซีกวินดูวาวเมื่อแฟนสาวของหนุ่มกวินออกมาแฉยับว่าทำเพลงไม่เคยให้เครดิตเพื่อนร่วมวงรวมถึงเรื่องฉาวล่าสุดเมื่อเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านสยามสแควร์ออกมาแฉว่าถูกยัวบอยทีเจพร้อมเพื่อนบุกมาต่อว่าที่ร้านหลังโพสต์แฉพฤติกรรมแย่ๆของนักร้องงานนี้หนุ่มโอ๊ตในฐานะพี่ชายคนสนิทยอมรับว่าเห็นข่าวดังกล่าวก็อดเป็นห่วงน้องชายไม่น้อยแต่ก็ทำได้เพียงออกปากเตือนเท่านั้นค่ะเราก็บอกว่าฝากบอกทางผู้จัดการไปว่าให้อยู่เฉยๆเราถ้าเราเป็นคนดีจริงๆหรือว่าเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นเหตุการณ์แบบนั้นจริงอ่ะคนเขาจะตัดสินเองต้องใจเย็นเองอ่ะต้องมีแบบวุฒิภาวะว่าอันไหนควรจะลดลาวาสออันไหนควรปะทะอันไหนที่มันมากเกินไปปะทะได้ก็เลือกปะทะให้มันถูกต้องแจ้งความไหมหรือว่าอะไรที่รู้สึกคุกคามเรามากเกินไปอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ผิดวิธีไปหน่อยเท่านั้นเองส่วนเรื่องที่หนุ่มโอ๊ตโพสต์ทวิตเตอร์ว่าวงการนี้อยู่ยากแต่เขาอยู่ได้นั้นนักร้องคนดังรีบชี้แจงทันทีว่าไม่ได้มีปัญหากับใครแต่เจ้าตัวแค่เจอเรื่องราวบางอย่างที่ทำให้รู้สึกไม่ดีจึงแค่เขียนระบายไปเล่นๆเท่านั้นค่ะ